ปลามังกรทองมาเลหัวทองตัวนี้เป็นปลาของคุณออยนะครับเป็นปลาที่ NC รับฝากเลี้ยงไว้ประมาณสักเกือบ3สัปดาห์ละเหตุผลที่ต้องรับฝากเลี้ยงไว้เพราะว่ามีอยู่มาวันนึงเนี่ยจริงๆมันเป็นปลาที่กินดีมากเลยนะว่ายน้ำดีกินดีรักใคร่พวกพ้องนะครับไม่มีการทำร้ายกันแต่คุณออยบอกว่าคุณแนมีอยู่มาวันนึงเนี่ยพอดีหลานมาที่บ้านแล้วก็ตกตู้นะครับตกตู้โป้งคือตู้เป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่มัน120กว้าง36สูง40ก็ปรากฏว่าปลาตกใจกระโดดตูมตามเลยนะครับก็มีความเสียหายเป็นถลอกนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยจากปลาที่เคยว่ายเต็มตู้ว่ายซ้ายว่ายขวาก็หยุดว่ายนะครับเข้ามุมจากปลาที่เคยกินดีไม่กินเนี่ยไม่กินนี่คือไม่ดมไม่มองไม่แลเหมือนสุญญากาศเลยนะครับเหมือนอาหารปลาไม่มีตัวตนทั้งที่ปลาตัวอื่นในตู้กินดีตอนแรกคุณออยก็สงสัยคุณแนนทำไมคือด้วยความเป็นมือใหม่ก็ถาม NC ว่าคุณแนนทำไมปลาไม่กินอ่ะทำไมอยู่ๆปลาแบบปลาไม่กินปลาไม่ว่ายน้ำเสียหรือเปล่าน้ำมีปัญหาหรือเปล่าก็เราก็ถามกลับไปว่าคุณออยแล้วปลาตัวอื่นเป็นอะไรไหมปลาตัวอื่นนี่ได้รับมีผลกระทบไหมไม่ว่ายด้วยไหมไม่กินด้วยไหมไม่มีทุกตัวกินดีว่ายน้ำดีทุกตัวปกติปลอดภัยมีแต่ตัวเนี้ยจากเดิมที่เคยเป็นว่ายคลองตู้เลยซ้ายขวาคลองตู้เลยเป็นพญามังกรเลยหงอยอยู่กับที่ไม่ไปไหนเข้ามุมอยู่ตรงหวีกองน้ำล้นNC ก็รับสายคุณออยคุยทุกวันคุยแทบจะทุกวันนะครับจนกระทั่งคุณออยบอกว่าคุณแนนเนี่ยมันไม่กินกับคุณออยมาจะ10วันแล้ว7-8วันแล้วคุณแนนช่วยออยหน่อยเอากลับไปทีนึงเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายใจคือเลี้ยงแล้วไม่มีความสุขแล้วอ่ะไม่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เลี้ยงปลามืออาชีพเขาจะรู้ว่าปลามีช่วงที่มันตกใจแล้วไม่กินได้นี่เรื่องธรรมดานะครับใครที่เลี้ยงปลามังกรอยู่ก็จะรู้แม้บางทีไม่กินเป็นเดือนก็ไม่ก็ช่างหัวมันแต่คนที่เลี้ยงคนที่มีความรักใคร่ต่อเขาเนี่ยเป็นมือใหม่ก็อาจจะทนส่วนนี้ไม่ได้คือเราแบบเราเครียดแทนจากนะคือมองภาพมาเหมือนกับเป็นคนไงเฮ้ยเราแม่งเคยกินดีอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ๆเราไม่กินข้าว5วัน10วันนี่แม่งต้องไม่ปกติแน่นอนเราก็เลยต้องรับเผือกร้อนส่วนเนี้ยกลับมาทางเรานะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ก็เลยส่งทีมนะครับส่งทีมไปรับปลาตัวนี้กลับมาอยู่ในความดูแลของ NC เองบอกว่าตอนที่กลับมาเนี่ยยังมีอาการตื่นตกใจอยู่นะครับเราไปเปลี่ยนที่เขาก็โอ้โหกระโดดกระโจนมีเกล็ดหลุดมีปากแตกเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ยังมีปากแตกอยู่แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ NC ยังต้องคุยกับคุณออยอยู่เรื่อยๆนะครับคุยเรื่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างคำตอบก็เหมือนเดิมไม่กินครับยังอยู่กับมุมครับเราก็ให้เวลาปลาเขาเนี่ยพยายามปรับสภาพคือบางทีมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจเพราะว่ามันไม่ป่วยมันไม่มีสัญญาณภายนอกไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันป่วยมันยังคงว่ายน้ำดีมันยังคงกินดีมันยังคงคือทุกคือไม่ได้กินดีมันยังคงแบบไม่มีเกล็ดตั้งไม่มีเกล็ดพองไม่มีอะไรที่บอกว่าตัวมันไม่สบายเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแค่ไม่กินแล้วก็ดูซึมหน่อยเหมือนไม่มีวิญญาณNC ก็สลับอยู่หลายที่นะเอามาลงตู้น่าจะสลับกันประมาณ 3-4 ที่อ่ะนะครับแรกเริ่มมาที่ตู้เบอร์2ก่อนตู้เบอร์2ก็คือตู้บนตู้เล็กก่อนจากนั้นปุ๊บเบอร์2ก็ยัง 3-4-5 วันยังไม่ค่อยดีนะครับก็ย้ายไปตู้ L ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับตู้ L ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับมีการเลี้ยงรวมด้วยนะ NC เอาปลาตัวนี้ไปรวมกับตัวอื่นเนี่ยที่เล็กกว่าที่คิดว่าโจมตีเขาไม่ได้เพื่อที่จะเร่งกินคือถ้าตัวเล็กกินจะได้ชวนมันกินด้วยปรากฏว่าเสือกตกใจกระโดดอีกโป้งเกล็ดหลุดไป2แผ่นโอ้คราวนี้ยิ่งรายงานยากใหญ่เลยคุณแนนแทนที่จะฝากให้คุณแนนกินดันทำปลาออยเกล็ดหลุดโอ้โหปวดหัวกระบาลอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรารับภารกิจมาแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดใครมันอยากให้ปลาเกล็ดหลุดใช่ไหมใครมันอยากให้ปลาได้รับความเสียหายมาจนสับเข้าสู่สัปดาห์ที่3คือฝากเกิน15วันแล้วคุณออยยื่นคำขามาเลยคุณแนน
พอยว่าไม่ดีแล้วล่ะส่งหมอดีกว่าคือในใจเราอ่ะเราไม่ได้ต้องการจะส่งหมอเราคิดว่าเราเอามันอยู่แต่มันต้องใช้เวลาหน่อยก็เลยบอกหมอหมอช่วยพี่แนนหน่อยลูกค้าเขาไม่โอเคเขาอยากที่จะฝากเพราะเขามองว่าในสายตาเขาเนี่ยเราเอาไม่อยู่ถ้าในเมื่อสายตาเขาเอาเราไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเก็บไว้ทู่ซีก็ต้องตอบคำถามเดิมๆแล้วมันไปทำให้สภาพจิตใจเขาไม่ดีเราก็เลยปรึกษาหมอหมอเดี๋ยวพี่แนนจะปลาไปฝากนะก็นัดหมอเรียบร้อยหมอบอกพี่แนนครับพอถึงวันที่จะส่งปลาจริงหมอบอกพี่แนนครับผมกำลังคือสถานที่ผมเนี่ยมันเป็นสถานพยาบาลนะพี่แนนเพราะนั้นคือมันก็มีโอกาสปลาที่มันเข้ามาหาผมเนี่ยมันต้องเป็นปลาที่ไม่สบายนะพี่แนนไม่ใช่ว่าพี่แนนเอาปลาที่มันแข็งแรงดีสบายดีแค่ไม่กินอาหารมาฝากผมคือจริงผมเกรงใจพี่แนนแต่ผมก็ยังจะบอกว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยหรือมันเกิดเหตุการณ์โป๊ะเทคขึ้นมาว่าปลาแม่งเอาปลาสมบูรณ์มาติดเชื้อที่ออฟฟิศผมที่คลินิกผมเนี่ยกลับไปเป็นปลาป่วยปลาไม่สบายเกิดความเสียหายหรือตายขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดีหมอก็เลยส่งข้อความเสียงมายาวเลยนะครับอธิบายเหตุผลต่างๆเหล่านี้NC ประกอบกับคำอธิบายของ NC แล้วก็ส่งไปให้คุณออยฟังว่าคุณออยหมอเขาว่ามาอย่างนี้นะอดทนอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะยองมาแยกตู้เดียวให้เขาอยู่สบายๆสักเนี่ย40นิ้วคุณออยก็เข้าใจเหตุผลหลังจากหมอยื่นคำขาดว่าไม่ต้องเอามาหรอกเก็บพื้นที่ไว้รักษาปลาป่วยที่มันจะต้องใช้มันดีกว่าก็วันนี้มีข่าวดีเมื่อวานนี้มีข่าวดีคือจริงๆก่อนหน้านี้มีแล้วล่ะมันเริ่มว่ายน้ำดีมันแปลกเว้ยพอบอกจะไปหาหมอบอกถามว่ามึงไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยมึงอยู่ตรงเนี้ยมา3อาทิตย์แล้วเนี่ยมึงไม่อยากกลับบ้านเหรอวะก็เอ้ยมันอยู่มันว่ายน้ำดีเว้ยมันว่ายน้ำดีแบบไม่จอดไม่เข้ามุมละแต่ยังไม่กินให้เห็นชัดๆคราวนี้ก็เลยลองหยอดหนอนไปมันก็ยังไม่กินนะแต่เอ็นซีออกไปทั้งนอกปุ๊บกลับมาไอ้เหี้ยแม่งกินเว้ยแม่งหายมันไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าแต่หายวันเนี้ยวันที่4มันหายมา2วันละเมื่อคืนนี้วันที่3ลองให้กินหนอนเห็นชัดๆเลยว่ายอมกินมีเขินๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายอมกินจนกระทั่งมาวันเนี้ยวันที่4นะครับเห็นมันว่ายน้ำดีขึ้นว่ายเหมือนว่ายหาอาหารเหมือนแบบเออพอได้กินแล้วให้ติดใจไว้กูหิวแล้วว่ะก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าณตอนเนี้ยน่าจะกลับมากินแล้วก็เลยวัดใจถ่ายวิดีโอคลิปให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับว่ามันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาเทสกันเลยดีกว่านะครับ NC จะให้2อย่างนะครับให้จิ้งหรีดด้วยแล้วก็ให้หนอนด้วยตอนนี้ดูเหมือนวนๆหาละอ่ะมาวัดดวงกันดีกว่านะครับบวกลบเดี๋ยวรู้กันอายไม่อายเดี๋ยวรู้กันอันนี้ทดลองให้เป็นจิ้งหรีดแช่แข็งก่อนนะครับจิ้งหรีดแช่แข็งก็เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเออให้เขากินนะเขากินอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่กินน่ะแล้วก็จะมีให้หนอนด้วยนะครับถ้าตามถึงพื้นเลยแบบนี้ถือว่าสัญญาณดีมากThank you.
ก็ภาพรวมนะครับภาพรวมถือว่าเขามีการกลับมาตอบรับอาหารแล้วนะครับแล้วก็ตามถึงพื้นกินหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันนะครับกินดีหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแต่ณตอนนี้มั่นใจว่าถ้าได้ส่งวิดีโอคลิปนี้ให้คุณออยคุณพ่อนะครับรวมถึงเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านแล้วเนี่ยก็น่าจะชื่นใจนะครับชื่นใจแล้วก็นะยินดีขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าของปลาด้วยนะครับคือสิ่งที่ NC อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าปลาไม่ได้ป่วยนะครับไม่ได้แสดงอาการป่วยจากรูปกายภายนอกนะครับไม่มีเกล็ดตั้งไม่มีเกล็ดพองไม่มีขับเมือกไม่มีตัวเน่าไม่มีหางบินไม่มีวุ้นไม่มีอะไรประกอบแก่ที่มันแบบภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นไม่สบายใจได้ปรึกษาได้ครับแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งตื่นตูมบางทีมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับอย่างวันเนี้ยนะสุดท้ายคือไม่กินไป3อาทิตย์นะครับ3เกือบเดือนอ่ะวันนี้กลับมากินละเดี๋ยวเขาก็รีคัฟเวอร์ตัวเขาเองนะครับเห็นอย่างงี้ยืนยันมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวให้กินอีกสักพักหนึ่งครับ 3-4 วันจนชัวร์ๆแล้วแข็งแรงแล้วค่อยส่งกลับบ้านคราวนี้ขากลับไม่ธรรมดาแล้วเด็กเพราะว่าล่าสุดนี่คือเอาปลามังกรชุดใหม่ไปส่งคุณออยมี7ตัวนะครับ7ตัวเป็นทองอินโดไซส์ใหญ่1ตัวใหญ่กว่าตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อรับทรัพย์นะครับรับทรัพย์7ตัวแล้วมีตัวเล็กๆน้อยๆอีก6ตัวนะครับซึ่งเป็นชุดของคุณกิ๊ฟมันแน่นอนขากลับนี่มันแน่นอนแต่ณตอนนี้ให้สบายใจว่าปลากลับมากินแล้วนะครับแล้วก็ว่ายน้ำดีสวยงามสุดท้ายครับข้อมูลปลาตัวนี้ NC ได้มาจากไหนนะครับเป็นโกลเด้นเฮดสีสวยนี่เปิดไฟขาวนะครับจากค่ายอโลพลัสนะครับจากคุณดี้ซึ่ง NC ไปสู่ขอมาตัวนี้ชอบมากครับสวยมากๆแล้วต้นค่ายมาจากคุณเล็กทุ่งครุนะครับโอเคนะครับโอ้ลงมากินขนาดนี้แฮปปี้สวยงามนะครับแฮปปี้เอนดิ้งชื่นใจละแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม